มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมความสวยของภรรยาคู่บุญที่เป็นความรักครั้งสุดท้ายของพระเอกในตำนานอย่างคุณสรพงษ์ชาตรีกับภรรยาคนสวยดีกรีนางงามอย่างคุณดวงเดือนจิไทยสงนั่นเองค่ะแน่นอนว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักพระเอกในตำนานเป็นอดีตพระเอกยอดนิยมอันดับหนึ่งอย่างคุณสรพงษ์ชาตรีซึ่งในเรื่องความประพฤตินั้นเป็นที่เลื่องลือในวงการว่าดีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องวินัยการตรงต่อเวลาความใจกว้างความกตัญญูกตเวทีสนับสนุนรุ่นน้องไม่เคยมีเรื่องกับใครทั้งเพื่อนดาราผู้สร้างผู้กำกับสื่อต่างๆทุกคนก็รักใครไม่เคยมีศัตรูในช่วงที่โด่งดังสุดๆก็ไม่เคยมีอีโก้ไม่ได้หลงลืมตัวเองยังเป็นคนที่ติดดินถ่อมตัวอยู่เสมอเป็นนักแสดงชายแนวหน้าของเมืองไทยที่ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงในปีพ.ศ. 2551และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ศิลปศาสตร์สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาส่วนความรักครั้งสุดท้ายของเขานั้นคือภรรยาคนสวยดีกรีนางงามที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีอย่างคุณดวงเดือนจิไทยสงสำหรับคุณดวงเดือนนั้นเธอเป็นถึงรองอันดับ1 Miss Thailand World ในปีพ.ศ. 2529และเป็นรองอันดับ1นางสาวไทยเมื่อปีพ.ศ. 2530ซึ่งคุณดวงเดือนในวัย54ปีนั้นยังคงสวยและมีรูปร่างดีพร้อมสูงเหมือนเคยเราจะพบเธอได้ที่วัดนนกลุ่มอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาหรือที่เรียกกันลำลองว่าวัดสรพงษ์โดยเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นเธอจะช่วยคุณสรพงษ์รอรับญาติโยมที่มาทำบุญกันที่วัดนนกลุ่มตั้งแต่เช้าจรดค่ำกันเลยทีเดียวเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่เหมาะสมกันเป็นอย่างมากเรียกว่าเป็นคู่บุญกันเลยก็ว่าได้ค่ะในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ